10ข้อดีร้านแก้แต่งงานมณิตาเวดดิ้งมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดติดตามมณิตาเวดดิ้งได้ทุกช่องทางเลยค่ะก็จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับงานแต่งงานเลยนะคะก็ขอมาอวยตัวเองนิดนึงนะคะก็จะขอพูดเรื่องราวเกี่ยวกับมณิตาเวดดิ้งนะคะก็ใครที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยก็เผื่อจะเป็นไอเดียในการตัดสินใจเลือกร้านที่เราจะทำการแต่งงานหรือของชำร่วยนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะคะร้านของเราค่ะมณิตาเวดดิ้งอ่ะคือเปิดมาแล้ว10ปีเลยนะคะต้องขอเล่าย้อนไปก่อนว่าตอนที่มิวเริ่มทำตอนแรกอะค่ะก็ทำกับแฟน2คนเนาะหลังจากที่เราแต่งงานกันนะคะตอนแรกมีแค่2คนนะแต่ตอนนี้ก็มีพนักงานเกือบๆจะ60คนแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณเลยคู่บ่าวสาวทุกคู่เลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตเรามาตลอด10ปีที่ผ่านมาเลยค่ะแล้วข้อ2เลยนะคะเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยเพราะว่าร้านของเราค่ะมีหน้าร้านด้วยนะเราไม่ใช่แค่ร้านออนไลน์เพราะฉะนั้นผู้บ่าวสาวอะค่ะก็ไม่ต้องกังวลเนาะว่าร้านเราจะแบบแอบหายไปไหนหรือเปล่าหรือว่าเวลาได้รับของไปเนี่ยของจะไม่ตรงปกไหมเพราะว่าเรามีหน้าร้านค่ะแล้วเราก็โอเคที่จะให้ผู้บ่าวสาวทุกคู่อะค่ะจะเข้ามาแบบเลือกชมเลือกจับสินค้าของเราเองนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานของชำร่วยหรือของรับไหว้เนี่ยเราใช้ในวันงานแต่งงานของเราใช่ไหมมันก็เป็นวันสำคัญเนาะก็อยากจะให้ผู้บ่าวสาวอะค่ะได้ลองมาจับของจริงก่อนที่จะตัดสินใจนะคะโดยที่ร้านของเราตอนนี้เนี่ยเราก็ขยายสาขาด้วยนะคะก็มี2สาขาด้วยกันค่ะก็จะมีที่แจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็มีที่สาขาชลบุรีด้วยก็ใครสะดวกที่ไหนเนี่ยก็แวะไปที่นั่นเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับมากๆเลยค่ะแล้วอย่างที่3นะคะถ้าใครอยากมีการแต่งงานที่ไม่ตกเทรนด์น่ะก็ต้องมณิตาเวดดิ้งใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีทีมงานกราฟิกที่แบบใหญ่มากก็เป็นน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยแหละที่มาทำการแต่งงานให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาก็จะคอยอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแบบการแบบของชำร่วยนะคะสไตล์ไหนนิยมเราก็มีอัปเดตเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะอย่างที่เราเห็นตอนนี้เป็นพวกโมบายเวดดิ้งการ์ดอย่างนี้ค่ะหรือว่าเป็นการ์ด AR ต้องบอกก่อนนะว่าแบบมณิตาของเราอ่ะก็ทำเป็นเจ้าแรกๆเลยค่ะและอย่างที่4นะคะของเราเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าร้านการ์ดแต่งงานนะคะแต่เรามีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองเลยนะคะเรียกว่าเป็นโรงพิมพ์ที่ใหญ่มากๆด้วยเพราะว่าจริงๆเราก็เพิ่งย้ายมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นที่ใหม่เรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าเครื่องพิมพ์เราเนี่ยเป็นระดับอุตสาหกรรมจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องความคมชัดเทคนิคพิเศษอะไรที่เอามาใช้เนี่ยก็คือเราควบคุมคุณภาพเองทั้งหมดเลยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะประเด็นสำคัญอย่างนึงที่เรามีโรงพิมพ์ของตัวเองเป็นเรื่องของบริการด้วยเพราะว่าเราก็อยากจะให้ลูกค้าค่ะได้สินค้าตามระยะเวลาที่เรากำหนดเนาะตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการที่แจ้งไว้นะคะรวมถึงถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรผิดพลาดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเราเองก็สามารถซัพพอร์ตได้ทันทีได้ทันเวลาค่ะก็คืออยากให้ลูกค้าทุกคนนะคะถ้ามาใช้บริการของมณิตาเวดดิ้งเนาะก็อยากให้รู้สึกแบบแฮปปี้กันออกไปนะคะและอย่างที่5นะคะก็คือในเรื่องของประสบการณ์ของเราค่ะความเข้าใจลูกค้านะคะทุกคู่แหละที่มาทำการแต่งงานอ่ะก็แต่งงานครั้งแรกเนาะเราก็อยากให้เป็นครั้งเดียวใช่ไหมคะเข้าใจถึงความคาดหวังของลูกค้าด้วยเพราะว่าทุกคนอ่ะก็อยากให้งานแต่งงานของตัวเองอ่ะแบบเอ้ยดีที่สุดพิเศษที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพนักงานของเราทุกคนนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกเป็นแบบใจของคนที่ต้องการทำงานบริการให้ดีนะคะอันนี้เราก็จะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งที่ปรึกษาให้กับลูกค้าด้วยนะคะใครที่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นยังไงจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3เนี่ยก็คือลองโทรมาคุยกันก่อนก็ได้ค่ะนะคะเราก็ยินดีให้บริการกับทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างถัดมาอย่างที่6แล้วนะคะก็งานทีมที่เราทำเนี่ยเราก็ได้รางวัลตั้งแต่ปีแรกเลยที่เราเปิดบริษัทขึ้นมานะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังได้อยู่รวมถึงเนี่ยก็ได้ส่งงานทีมไประดับเอเชียด้วยแล้วพองานของเราอะค่ะชนะรางวัลที่มันเป็นระดับเอเชียเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความภาคภูมิใจเราก็เป็นส่วนหนึ่งได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะรักษาคุณภาพงานให้ได้คุณภาพระดับนี้ตลอดไปค่ะก็มาถึงข้อ7แล้วนะคะทุกคู่อยากจะลองมาจับงานจริงๆก่อนแต่หลายคู่จะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางนะคะเราก็มีการส่งตัวอย่างกระดาษหรือว่าเรียกเซตคลิปของมณิตาเวดดิ้งเนี่ยแหละค่ะสามารถส่งไปให้ลูกค้าได้เลยถึงที่บ้านนะคะอันนี้ก็จะได้ลองจับงานจริงๆดูเราก็เชื่อว่างานแต่งงานทั้งทีเนาะคู่บ่าวสาวทุกคู่ก็คงอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแหละ
แล้วก็บางทีสิ่งที่เราเห็นทางออนไลน์อะค่ะมันก็อาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากที่จะส่งตัวอย่างอันเนี้ยให้ผู้บ่าวสาวดูก่อนจะได้ลองสัมผัสของจริงนะคะแล้วก็ลองตัดสินใจดูอีกทีว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆหรือเปล่าค่ะข้อ8เนี่ยก็จะบอกว่าเราอาจจะเริ่มต้นทำเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมีแค่การแต่งงานนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับงานแต่งงานเนี่ยเรียกได้ว่าครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานของชำร่วยของรับไหว้แล้วก็ของตกแต่งต่างๆนะคะเรียกได้ว่าถ้ามาที่มาริตาเวดดิ้งที่เดียวอ่ะจบเลยครบที่เดียวนะคะถ้ามาที่เราเนี่ยมันก็จะสามารถทำเป็นธีมเดียวกับการ์ดที่เราเลือกได้ทั้งหมดด้วยงานของเราก็จะดูเป็นธีมเดียวกันก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะการเตรียมตัวแต่งงานเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องใช่ไหมคะที่เราจะต้องเตรียมถ้าเกิดว่าเราไปหาสักที่หนึ่งที่เขาเป็น one stop service ได้เลยเนี่ยมันก็คงจะดีกับผู้บ่าวสาวมากๆนะคะมาถึงข้อ9แล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เรามีอย่างนึงก็คือเรามีรีวิวมากมายเลยค่ะจากผู้บ่าวสาวป้ายแดงของเรานะคะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่มาใช้บริการของเราแล้วก็ถึงจะจบงานไปแล้วก็ยังนึกถึงมานิตาเวดดิ้งนะคะก็มาคอยบอกต่อเพื่อนๆด้วยก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้เราเติบโตมาได้เนี่ยจริงๆก็เป็นเพราะผู้บ่าวสาวที่มาใช้บริการแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นการบอกต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆมาถึงข้อ10แล้วนะคะก็จะบอกว่าเรามีทีมงานคุณภาพเลยค่ะหลายๆคนอาจจะแบบเวลาบอกไปว่าเฮ้ยเราเป็นรัฐการแต่งงานที่มีพนักงานประมาณเกือบ60คนเนี่ยหลายคนก็จะแบบเฮ้ยจริงเหรอตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเราทำงานด้วยความเป็นระบบเป็นมืออาชีพนะคะโดยที่เราก็จะมีตั้งแต่ฝ่ายขายฝ่ายออกแบบนะคะมีทีมมาร์เก็ตติ้งด้วยแล้วก็มีทีมฝ่ายผลิตนะคะไม่ต่างจากบริษัทใหญ่ๆเลยอันเนี้ยคู่บ่าวสาวหลายคู่ก็รู้สึกได้นะคะว่าการทำงานของนิตาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นระบบระเบียบมากๆเลยแต่ว่าเราก็ยังคงการให้บริการที่มีความเป็นกันเองนะคะถ้าเกิดเราช่วยเหลือได้เนี่ยเราก็ยินดีเต็มที่เลยเราก็อยากให้ช่วงเวลาการเตรียมงานแต่งงานของผู้บ่าวสาวอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้ที่สุดนะคะอันเนี้ยเราก็ยินดีมากๆเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ลองทักทายหรือว่าสอบถามกันมาได้เลยทุกช่องทางนะคะทีมงานก็รอให้บริการผู้บ่าวสาวทุกคู่อยู่แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับงานแต่งงานแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามมานิตาเวดดิ้งได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ